ุณครับเทรนด์พลังงานสะอาดเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกนั้นนำมาใช้แทนพลังงานดั้งเดิมเพื่อเป็นการร่วมมือแก้ไขปัญหาโลกร้อนก่อนที่ผลกระทบจะรุนแรงเกินกว่าไปที่มนุษย์จะรับมือไหวนะครับอย่างในประเทศไทยเองก็กำลังอยู่ในช่วงของการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า PTP ฉบับใหม่หรือ PTP 2024ที่เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็น 51% จากแผนเดิม 36% ตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็น0นะครับดังนั้นทิศทางของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในบ้านเราจึงดูสดใสมากๆซึ่งถ้าพูดถึงพลังงานสะอาดที่มีอย่างไม่จำกัดแล้วก็แทบจะมีอยู่อย่างตลอดเวลานั่นคือพลังงานลมครับวันนี้ผมชวนเพื่อนนั้นมาดูทางเลือกในการลงทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอไปกับผู้นำในธุรกิจพลังไฟฟ้าจากพลังงานลมกันนะครับนั่นคือบริษัท Wind Energy Holding จำกัดหรือว่า WEH ครับนอกจากจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมรายแรกของประเทศไทยยังขยายโครงการต่อเนื่องจนปัจจุบันเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมอันดับที่1ของประเทศด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง717เมกะวัตต์มากที่สุดในประเทศไทยครับและกำลังเดินหน้าขยายโครงการใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมตามแผนงานที่ต้องการขยายกำลังการผลิตให้ไปถึง 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี2570ทำให้ตอนนี้ Wind Energy Holding นั้นกำลังเตรียมนำเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ครับอัตราดอกเบี้ย 6.75% จ่ายผลตอบแทนทุก3เดือนคาดว่าจะเสนอขายตั้งแต่วันที่11-12และ15กรกฎาคมนี้และออกหุ้นกู้ในวันที่16กรกฎาคมนี้ครับความน่าสนใจของหุ้นกู้ชุดนี้คืออะไรความมั่นคงและโอกาสในการเติบโตของบริษัท Wind Energy Holding จำกัดจะมีมากน้อยแค่ไหนวันนี้อีกบนPod Explainsทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ชวนเพื่อนนักทุนนำมาวิเคราะห์และหาโอกาสในการลงทุนกันครับก่อนอื่นผมสรุปธุรกิจของบริษัท Wind Energy Holding จำกัดให้ฟังแบบสั้นๆกันก่อนนะครับบริษัท Wind Energy Holding จำกัดหรือว่า WEH ก่อตั้งตั้งแต่ปี2552ครับโดยถือว่าเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศไทยซึ่งได้มีการขยายจำนวนโครงการและกำลังการผลิตติดตั้งมาอย่างต่อเนื่องครับจนปัจจุบันก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้งหมด8โครงการด้วยกันมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม717เมกะวัตต์ครับมีกังหันลมผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด270ต้นตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาทอดยาวไปจนถึงจังหวัดชัยภูมิซึ่งก็มีขนาดพื้นที่โครงการทั้งหมดรวมกันกว่า850ตารางกิโลเมตรครับโดยทุกโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ COD แล้วทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า PPA ระยะยาวรวม690เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับจุดที่น่าสนใจคือขณะนี้ทางบริษัท Wind Energy Holding จำกัดนั้นกำลังเดินหน้าตามแผนงานขยายธุรกิจครับโดยเพิ่มกำลังการผลิตจากปัจจุบัน717เมกะวัตต์เพิ่มเป็น 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี2570ครับโดยขยายโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในและก็ต่างประเทศเป้าหมายก็คือว่าจะยกระดับรายได้ของบริษัทจากปัจจุบันที่มากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีให้เพิ่มขึ้นกลายเป็น 15,000 ล้านบาทต่อปีและแน่นอนนะครับว่าการขยายธุรกิจนั้นก็ต้องการเงินทุนเพิ่มเติมนั่นเลยเป็นที่มาของการออกหุ้นกู้ในรอบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทางบริษัท Wind Energy Holding จำกัดกำลังเตรียมเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่นะครับหุ้นกู้ชุดนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุ2ปีครบกำหนดถ่ายถอนปี2519ครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปีครับชำระดอกเบี้ยทุก3เดือนได้แก่วันที่16มกราคม16เมษายน16กรกฎาคมและ16ตุลาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้โดยมีผลที่ออกหุ้นกู้ชุดนี้ก็เพื่อที่จะเตรียมขยายกิจการและลงทุนในโครงการใหม่ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศครับซึ่งตอนนี้มี2โครงการใหม่ที่เตรียมลงนามในสัญญา PPA กับกฟผ.ครับสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตรวม 119.7 เมกะวัตต์ครับและยังมีอีก2โครงการกำลังการผลิตรวม 179.4 เมกะวัตต์ที่ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนามากกว่า10โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเมื่อมีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนครับสำหรับเงินอีกส่วนที่ได้จากหุ้นกู้ชุดนี้ก็จะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินด้วยนะครับเอาละครับพอจะเห็นภาพรวมของทั้งบริษัท Wind Energy Holding จำกัดและหุ้นกู้แล้วผมชวนเพื่อนนั้นมาวิเคราะห์กันหน่อยครับธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับเทรนด์ของโลกและของประเทศครับอย่างที่เราไปตั้งแต่ตอนต้นที่หลายประเทศทั่วโลกนั้นมุ่งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานดั้งเดิมครับเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน
ส่วนประเทศไทยเองก็ได้มีการประกาศเข้าร่วมแล้วก็เดินหน้าอย่างจริงจังโดยประกาศแล้วก็ดำเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับปัจจุบันที่ใช้กันอยู่คือ PDP 2018และแผนใหม่ที่กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นคือ PDP 2024ครับซึ่งภายใต้แผนฉบับนี้ได้เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนมากถึง 51% จากแผนเดิม 36% ครับดังนั้นการลงทุนในหุ้นกู้ก็เท่ากับว่าได้ลงทุนในธุรกิจที่เปรียบเสมือนกับเป็นเส้นเลือดหลักด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยครับโดยมีนโยบายที่เป็นรูปธรรมจากรัฐรองรับทำให้ธุรกิจนี้มีความมั่นคงและมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคตนั่นเองครับจุดเด่นข้อที่2คือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมรายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับซึ่งหนึ่งในข้อดีของการเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมนี้ก็คือว่ามีประสบการณ์มาอย่างยาวนานซึ่ง Winergy Holding จำกัดนะครับก็มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า15ปีจะมีทั้งความเข้าใจในธุรกิจเทคโนโลยีเทคนิคการผลิตรวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานลมและพลังงานหมุนเวียนมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับความเชี่ยวชาญในการดำเนินการของบริษัทส่วนหนึ่งสะท้อนผ่านผลประกอบการที่โดดเด่นมากๆครับโดยรายได้3ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี2014ถึง2016นั้นมีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีติดต่อกันนะครับแล้วก็มีอัตรากำไรสุทธิ 40-50% อย่างต่อเนื่องล่าสุดบริษัทคาดว่าในปีนี้แนวโน้มผลประกอบการจะรับรู้รายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทเป็นปีที่4ติดต่อกันครับเนื่องจากว่าได้เตรียมความพร้อมของกังหันลมรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีหลังเป็นฤดูการผลิตที่ปริมาณกระแสลมนั้นจะมีมากที่สุดในไตรมาสที่4ของทุกปีครับจุดเด่นข้อที่3คือ business model สร้างกระแสเงินสดได้สม่ำเสมอครับความสวยงามของ business model ประเภทนี้ก็คือว่าการที่เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับกฟผ.รวม690เมกะวัตต์ครับปัจจุบันก็มีมากถึง6โครงการที่ยังได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าหรือว่าเงิน adder 3.50 สตางค์ต่อกิโลวัตต์ไปจนถึงปี2070ถึงปี2072ซึ่งครอบคลุมหุ้นกู้อายุ2ปีในรอบนี้ได้สามารถต่ออายุสัญญาครั้งละ5ปีครับและการที่มีแหล่งรายได้ที่มั่นคงชัดเจนทำให้เป็นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สูงมากๆปี2014มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 9,252 ล้านบาทและปี2016ทำได้สูงถึง 9,800 ล้านบาทนะครับโอ้โหนี่จะมีสักกี่ธุรกิจที่สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้มากขนาดนี้นะครับ4. ผลประกอบการแข็งแกร่งเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับโดยเมื่อดูจากผลประกอบการย้อนหลังของ Winergy Holding นั้นก็มีรายได้เติบโตสม่ำเสมอตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบันบริษัทสามารถรับรู้รายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทและปี2016บริษัทก็มีรายได้รวมถึง 11,384 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น644ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น 6% จากทั้งปริมาณลมและความพร้อมของกังหันที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการที่ราคาค่าไฟทาริฟในปี2016มีการปรับเพิ่มขึ้นจากค่า FT ที่ประกาศจาก EGAT จากค่าเฉลี่ยที่ 0.2871 เป็น 0.7286 บาทต่อหน่วยครับส่วนอัตรากำไรสุทธิก็เติบโตอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันข้อสังเกตคือบริษัท Winergy Holding จำกัดได้มีอัตรากำไรสุทธิที่สูงมากๆอยู่ระหว่าง 40-50% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาแล้วก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆในปี2016นั้นอยู่ที่ 51% นี่ถือว่าเป็นความสวยงามของธุรกิจประเภทนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งปัจจุบันก็มีระดับหนี้สินสุทธิต่อทุนต่ำเพียงแค่ 0.77 เท่าทำให้มีความเสี่ยงน้อยลงด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจมากๆคือการที่บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้เลยแล้วก็ไม่มีประวัติการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ์ใน3ปีที่ผ่านมายิ่งตอกย้ำให้เราลงทุนได้อย่างสบายใจครับจุดเด่นข้อที่5คือมีศักยภาพในการเติบโตจากโครงการใหม่ครับอีกด้านหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือไม่ใช่แค่ความมั่นคงทางการเงินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าบริษัท Winergy Holding จำกัดได้มีการเตรียมความพร้อมมองหาโครงการใหม่ๆครับเพื่อเป็นการรองรับตลาดที่เปิดกว้างจากนโยบายของประเทศที่ผลักดันพลังงานสะอาดเป็นพลังงานหลักเพื่อเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์นั่นเองครับโดยตั้งเป้าการผลิตไฟฟ้ามากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี2570จากปัจจุบัน717เมกะวัตต์ครับเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากแต่ผมเองก็เชื่อนะครับว่าผู้บริหารเองก็มีโอกาสที่ทำได้ครับเพราะว่าในปัจจุบันบริษัทนั้นรอลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า PPA กับกฟผ.โรงไฟฟ้าพลังงานลมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตรวม 119.7 เมกะวัตต์และก็ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก2โครงการกำลังการผลิตรวม 179.4 เมกะวัตต์ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากกกพ.แล้วยังไม่นับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า10โครงการที่ทางบริษัท
เตรียมยื่นประมูลในรอบถัดไปที่น่าตื่นเต้นคือไม่เพียงแต่โครงการในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่า Wind Energy เองมีแผนพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการกับพันธมิตรท้องถิ่นในต่างประเทศรวมถึงการศึกษาการพัฒนาโครงการอื่นๆที่มีศักยภาพอีกด้วยนะครับสำหรับประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายที่มีชื่อบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องระหว่างอดีตกรรมการและอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มบริษัทของคุณนพพรทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่เผยแพร่ในสื่อแล้วก็หลายท่านเองก็คงจะได้ติดตามกันอยู่เนี่ยนะครับปัจจุบันสถานะคดีความหรือข้อพิพาทต่างๆระหว่างกลุ่มบุคคลภายนอกเหล่านี้ได้สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาแล้วนะครับและศาลได้พิพากษาและหรืออนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดจนถึงที่สุดแล้วแล้วก็มีผลบังคับเฉพาะคู่ความในคดีที่จะต้องปฏิบัติตามเป็นเรื่องๆไปซึ่งทั้งหมดไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทแต่ประการใดนะครับหรือแม้กระทั่งคดีความของครอบครัวณรงค์เดชในประเทศไทยที่เป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทโดยตรงที่ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์อยู่1คดีในปัจจุบันซึ่งหากว่าผลของคำพิพากษาของศาลในคดีนี้ออกมาไม่ว่าจะออกมาในทิศทางไหนก็มีผลบังคับเฉพาะหุ้นของบริษัทที่อยู่ในครอบครองของบริษัท GML เท่านั้นไม่กระทบกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการบริหารกิจการของบริษัทในปัจจุบันแต่ประการใดนะครับพอฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็เห็นนะครับว่าหุ้นกู้ของบริษัท Wind Energy Holding จำกัดนั้นเป็น1ทางเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับทำให้เราเกาะกระแสเมกะเทรนด์เทรนด์ความยั่งยืนเทรนด์พลังงานสะอาดสถานการณ์เงินก็ดีไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ทำให้มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหุ้นกู้ของบริษัท Wind Energy Holding จำกัดเสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่และหรือผู้ลงทุนสถาบันครับจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทและทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทอายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปีนะครับโดยจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่11ถึง12และ15กรกฎาคม2017นี้ซึ่งแน่นอนครับถึงแม้ว่าฟังดูแล้วก็น่าสนใจก็จริงครับแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วมทั้ง8แห่งตามนี้เลยนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนี่คืออีกบนพอดแคสต์ทุกเรื่องที่ลงทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ